อย่าอ้างแพ้ก็คือแพ้อินโดนีเซียเผยสาเหตุที่ไม่ได้แชมป์ซีวีลีกเพราะว่าเตรียมตัวช้าเอ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอในขณะที่โค้ชปาร์คซูฮกยอดโค้ชซ้อมหนักจนได้ผลสำเร็จปีนี้อายุ73ปีแล้วสุดยอดแต่ยังไหวขอให้ไปต่อในขณะที่กฤษดาณภาเดชยืนยันชัดเจนผมคนไทยไม่เชื่อมาดูได้ทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับสำหรับวอลเลย์บอลหนุ่มไทยเนี่ยต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มเนี่ยพุ่งแรงกระฉูดเลยนะครับแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยนักกีฬาเขาก็ออกปากพูดเองด้วยว่าโอ้โหกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะวอลเลย์บอลชายเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเป็นอะไรที่โอ้โหมันยากเหลือเกินนะครับเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยมีทั้งผู้เล่นสูงใหญ่นะครับมันไม่ได้สูงแค่แบบ180 590บางทีมัน2เมตรแบบแทบจะทั้งทีมเลยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันยากสุดๆไปเลยนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังฟันฝ่ากันมาได้แต่หลังจากที่เราคว้าแชมป์ CV League เนี่ยโอ้โหแฟนวอลเลย์ตกใจเลยครับเพราะว่าสมาคมวอลเลย์บอลอินโดเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่ไม่คว้าแชมป์เนี่ยเขาเปิดเผยมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝีมือมีอยู่นะฮะแต่ว่าจริงๆคือการเลือกตั้งรอมฎอนทำทีมนะฮะการเตรียมทีมเนี่ยมันช้าไปก็เลยไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ CV League ปีนี้มาได้สมาคมวอลเลย์บอลอินโดนีเซียบอกว่าการที่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะจากปกติเนี่ยที่ทีมอินโดนีเซียจะได้เตรียมทีมก็ไม่ได้เตรียมทีมนั่นเองเลยเป็นผลทำให้แพ้แบบนี้เนี่ยแฟนวอลเลย์ไทยเขาก็ไม่โอเคสิครับแพ้ก็คือแพ้ดิครับประโทษจะมาอ้างนู่นอ้างนี่ทำไมเล่านะครับคืออย่างนี้ครับเราชนะไป3ต่อ1เซต25ต่อ20 26 24 22 25แล้วก็28 26มันก็ลุ้นทุกเกมอ่ะแหละครับต้องยอมรับว่าอินโดเนียโชว์ศักยภาพได้ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะแต่ว่าหนุ่มไทยของเราเนี่ยยอดเยี่ยมกว่าไงล่าสุดเลยเนี่ยนะครับทางด้านของนายกสมาคมวอลเลย์บอลอินโดนีเซียนะครับก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับว่าปัจจัยที่ทำให้วอลเลย์บอลชายอินโดเนียแชมป์2สนาม CV League ปี2023เสียบัลลังก์อาเซียนให้กับไทยโดยมี2ปัจจัยก็คือ1คือการเลือกตั้งประธานาธิบดี14กุมภาพันธ์67แล้วก็เดือนรอมฎอน12มีนาถึง9เมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับส่งผลให้โปลิก้าอินโดเนียมันจบล่าช้ากว่าเดิมเหตุผลมาเต็มเลยนะครับไม่ได้แชมป์จึงส่งผลกระทบกับการเตรียมทีมนะครับเตรียมทีมช้าในประเภทชายมีเวลาแค่2สัปดาห์เท่านั้นส่วนทีมหญิงเนี่ยคือเรียกได้ว่าไม่มีเวลาเลยนะครับหวังว่าตารางแข่งโปลีกา2025จะเอื้อต่อทีมชาติมากกว่านี้อ้าวเขาว่าอย่างนั้นนะแต่พอถึงสนามแข่งแล้วมันเอาตรงนี้มาพูดไม่ได้ไงครับมันก็คือต้องลุยแล้วนะครับทางด้านของอิหม่ามซุดจาโวเนี่ยก็ย้ำว่าปัญหาในปีนี้เนี่ยไม่ใช่ความผิดของ PBVSI ทั้งหมดนะครับเนื่องจากตารางแข่งโปลีกาออกช้าด้วยนะฮะแล้วก็โปลิก้าต้องเลื่อนออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงเดือนศีลอดนะครับทางนายกสมาคมก็มั่นใจเลยว่าวอลเลย์บอลชาวอินโดเนี่ยนะฮะแข็งแกร่งอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วนะฮะความพ่ายแพ้ในซีวีลีกเนี่ยปัจจัยมันแบบโชคร้ายแก้ไขไม่ได้ก็เลยมองโลกในแง่ดีว่า4เกม2025คู่ต่อสู้ของอินโดมีแค่ชาติเดียวก็คือทีมชาติไทยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้ดูกันนะแต่ก็อยากให้ถึง4เกมนะมันมีหลายชนิดกีฬาที่น่าสนใจนะเพราะว่าหลังจากโอลิมปิกมาเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วนักกีฬาไทยนี่เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับอยากดูเหมือนกันนะฮะอ่ะส่วนคอมเมนต์ก็บอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่บอกว่าอ้างนู่นอ้างนี่เนี่ยนะเขาก็บอกว่าแพ้ก็คือแพ้นะคะอยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากองเชียร์คงเพิ่งออกจากป่ามาแน่ๆเลยนะฮะโหตลอดทั้งเกมแทนที่จะปรับปรุงแต่นี่หาข้ออ้างแพ้ก็คือแพ้สิครับนะฮะอีกท่านหนึ่งบอกจ้าสุดท้ายก็แพ้นะแพ้ก็แพ้อย่ามาพูดเยอะนะครับถูกแล้วที่โทษอย่างอื่นก่อนยังไม่โทษตัวเองแหมนี่สายสวนนะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าดับมั่นกองเชียร์ไปเลยนะคะเอาหน้าแพ้ก็คือแพ้แล้วก็ยอมรับทุกคนที่ดูอยู่รู้อยู่แก่ใจนะคะมันก็เห็นกันอยู่นะว่ากันไปในขณะเดียวกันครับนักกีฬาไทยเนี่ยเดี๋ยวมาไล่เลียงกันเลยนะต้องยอมรับนะครับว่าออกมาเปิดใจนะเพราะว่าการที่เขาทำแบบนี้ได้นี่ก็สุดยอดมากๆเลยนะครับอย่างล่าสุดเลยเนี่ยนะครับเป็นยามีนกฤษดานินสวัยเนี่ยนักวอลเลย์บอลจอมเก่าของไทยเนี่ยโพสต์ภาพลูกทีมนะครับ
แล้วก็ตัวเองรับเหรียญนะฮะแล้วก็มีข้อความว่ารู้เรื่องกระเบื้องบาดแชมป์ที่ไม่ใช่ลูกชิ้นนะฮะนอกจากนี้ก็ยังโพสต์นะครับภาพกับนภาเดชนะครับพินิจดีพร้อมยืนยันว่าทั้งคู่เป็นคนไทยหลังจากพูดกับแฟนๆว่าทั้งคู่เป็นนักแข่งโอนสัญชาติด้วยการบอกว่าโอนสัญชาติเดี๋ยวมีคนเชื่อนะพวกผมคนไทยนะครับดูบัตรประชาชนได้เป็นไงล่ะนะครับแต่เขาเป็นคนสายโซเชียลอยู่แล้วไงกฤษดานินสวัยนะครับแล้วก็มีตอนที่ออกมาอธิบายถึงสัญลักษณ์ท่าทางต่างๆของวอลเลย์บอลที่ตัวเองใช้อยู่นะครับไม่รู้ว่าตั้งใจจะให้พูดเป็นแบบนั้นหรือเป็นกิมมิคขำๆนะครับเดี๋ยวลองชมดูแล้วกันนะครับนี่ภาษาวอลเลย์เขารู้กันถ้าทำงี้แสดงว่าตีหมาไม่แดกแต่ถ้าเดินโยกมาอย่างนี้เดินโยกมาแล้วทำท่านี้แสดงว่าบล็อกดีเท่ากับได้แชมป์2เหรียญทอง คือไม่ต้องพูดเยอะเท่ากับได้แชมป์2เหรียญทองอันนี้คืองานเล็กไม่ใหญ่ๆยังไม่เอาตอนนี้เพราะว่า4เกม2ครั้งล่าสุดแพ้กัมพูชาอยู่เพราะฉะนั้นแล้ว4เกม2025ที่ไทยเราต้องเอาแชมป์กลับมาให้ได้อันนี้คือแค่อย่างเชิงคืองานเล็กเพราะว่าอินโดเขามีตัวเยอะโอเครู้เรื่อง2เหรียญทองเล็กๆเอาใหญ่ๆไม่เจอการ4เกมหน้าวอลจริงนะครับต้องได้เหรียญทองโอเครู้เรื่องขอบคุณสำหรับการส่งดาวนะครับขอบคุณนะไปก่อนแล้วกันรู้เรื่องกับเบื้องบาดนะครับโอเค see you ในขณะเดียวกันนะครับอนุรักษ์พันรำนะครับอันเนี้ยผมยอมรับเลยว่าถ้าส่วนตัวแล้วนะผมอยากจะให้ MVP แกมากเลยแกเล่นดีมากนะครับอนุรักษ์พันรำเนี่ยแต่แน่นอนแหละครับว่านภาเดชก็ตบโขดอยู่แล้วนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นหัวจิตหัวใจของอนุรักษ์เนี่ยแบบตบสู้ตบฉีกตบทะแยงขึ้นบล็อกแกทำได้ดีแล้วเวลาแกสะใจเป็นคนที่สะใจได้มันสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ปิดแต้มให้กับไทยไปหลายแต้มนะครับแล้วเขาก็เปิดใจด้วยนะครับบอกว่ามันได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วอดทนไม่รู้กี่ครั้งเป่าปากไม่รู้กี่หนแทบจะเป็นบ้าด้วยซ้ำแต่ครั้งนี้มันจบลงแล้วเย้ นะครับทำได้นะก็ยินดีด้วยนะครับหลังจากสนามนี้เนี่ยก็จะแยกย้ายกันไปเล่นลีกอาชีพก่อนจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเตรียมทีมลุย4เกม2025 4เกมอ่ะน่าดูนะเพราะจัดที่บ้านเราด้วยผมบอกได้เลยว่าโคตรมันโคตรของโคตรมันละครับคุณผู้ชมอยากจะดูแล้วนะครับเนี่ยฮะคอมเมนต์บอกว่าชนะใจตัวเองถือว่าสุดยอดนะน้องเต้ยก็คือคุณอนุรักษ์เนี่ยนะครับเก่งมากๆครับเป็นกำลังใจให้ค่ะยอดเยี่ยมเราจะดูการแข่งขันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสนามเพื่อส่งเสียงเชียร์ผ่านหน้าจอโทรทัศน์สนุกเหมือนกันขอบคุณค่ะที่ทำให้คนไทยมีความสุขนะครับชื่นชมนักกีฬาทุกคนมีสมาธิอดทนอดกลั้นต่อเสียงโห่ร้องที่ต้องการให้ไทยแพ้ชื่นชมโค้ชและทีมงานทุกคนอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าหนับหนุนเลยนะฮะหนับหนุนเลยนะครับให้กำลังใจนักกีฬาแบบนี้นะครับอ่ะสุดท้ายนะครับก็มีทางด้านของลิเบโร่จอมเก่งของไทยอันนี้คือปิดทองหลังพระของจริงนะคนที่ทีมชาติไทยเนี่ยต้องบอกเลยนะขาดไม่ได้อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของธนพัฒน์เจริญสุขนั่นเองนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับคนจิตใจอ่อนไม่สามารถผ่านโค้ชปาร์คไปได้หรอกนะฮะคือโค้ชปาร์คซ้อมหนักมากก็เลยทำให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาดีขอบคุณน้องๆทุกคนทีมงานสตาฟโค้ชทุกท่านพวกเราทำงานหนักมากๆที่ผ่านมาทั้งในสนามนอกสนามโดนแรงกดดันหนักหน่วงจากโค้ชปาร์คทั้งด่าทั้งสอนทั้งจิตวิทยาใส่และมันเป็นเช่นนั้นตลอดทุกการซ้อมจนบางคนที่สภาพจิตใจอ่อนแอผมบอกเลยไม่สามารถผ่านแกได้หรอกถ้าคุณผ่านไปได้ผลที่ออกมานั้นมันทำให้สภาพจิตใจพวกคุณแข็งแกร่งขึ้นจริงๆอ่ะสุขสันต์วันเกิดโค้ชปาร์คกีวอนเฮดโค้ชวอลเลย์บอลทีมชาติไทยอายุครบ73ปีบริบูรณ์นั่นเองก็ขอให้แกมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยไปนานๆโอ้โหก็ต้องบอกกันล่ะครับว่า
คำสมีดานะครับเอาละครับแล้วถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ